สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการทดสอบแบตที่ถอดออกมาจากเครื่อง 3,000 แล้วก็มาทำการฟื้นฟูอยู่ 4-5 วันนะครับว่ามันจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ 2,500 ได้หรือไม่นะครับตอนนี้เรามาดูสภาพแบตกันซึ่งแบตที่ใช้ฟื้นฟูมาแล้ว5วันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2วันนะครับแบตลูกนี้ครับทิ้งไว้2วันแล้วนะครับเราจะมาวัดค่า CCA ให้ดูก่อนที่จะทำการเปลี่ยนนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่ 12.7 นะครับCCA อยู่ที่403นะครับที่ได้ทำการฟื้นฟูมาตอนนี้สภาพแบตอยู่ที่403 CCA นะครับสภาพแบต 69% IR อยู่ที่ 9.15 นะครับคือแบตที่ได้ทำการฟื้นฟูมา5วันนะครับเราทำการเปลี่ยนให้ดูว่ามันสตาร์ทแบตลูกเก่าของเขานะครับที่ออกมาจากเครื่อง Toyota 3000อันนี้คือแบตที่ติดรถอยู่ณตอนนี้นะครับอันนี้แบต GS นะครับโดยจะทำการใช้แบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับสำรองไฟทำไมสำรองก็ได้ครับถอดเปลี่ยนเลยนะครับมันมีวิธีการเปลี่ยนแบตอยู่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นพวกติดแก๊สพวกหัวฉีดนะครับจะต้องสำรองไฟเพื่อไม่ให้ระบบต่างๆที่กล่อง VCU ตัวนี้มันเซตข้อมูลไว้นะครับมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องระบบการเซตข้อมูลของกล่อง VCU นะครับพวกรถรุ่นใหม่ๆมีบางรุ่นเช่น Toyota พวกยาริสพวกอะไรนี่ครับจะต้องสำรองแบตเตอรี่โดยใช้แบตลูกหนึ่งมาสำรองไฟไว้แล้วก็ถอดแบตลูกเก่าออกนะครับค่อยเปลี่ยนแบตลูกใหม่ใช้แบตลูก12โวลต์นะครับนี่ 7.5 แอมป์แบตอันนี้มาเป็นแบตสำรองนะครับอันดับแรกก็ต้องถอดชุดนี้ออกก่อนนะครับยกออกมาเลยนะครับใช้กุญแจเบอร์10นะครับเปิดไว้ก่อนนะครับเปิดไว้ยังไม่ต้องถอดนะครับยังไม่ต้องถอดพวงนะครับอันนี้ก็จะใช้ตัวสายรัดระวังสายไฟมันแตกกันนะครับขั้วบวกขั้วลบอันนี้จะใช้สำรองไฟนะครับสองสายครับตอนนี้ใช้ไฟเลี้ยงสำรองไว้นะครับตอด
ขอรบถอดขั้วบวกครับเอาแบตออกระวังขั้วบวกนะครับแผ่นรองมันเล็กจากนั้นก็เอาแบตลูกใหม่ใส่นะครับระวังขั้วบวกขั้วบวกใส่ก่อนครับใส่ขั้วลบจากนั้นก็ถอดสายสำรองถอดสายสำรองแบตออกครับเรียบร้อยตอนนี้ก็เปลี่ยนบัตรเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแบตที่เราใช้อันนี้แบตที่ถอดออกจากรถนะครับมาสตาร์ทเครื่องยนต์กัน CCA 400น่าจะไม่มีปัญหาครับเปิดรอให้ไฟเครื่องยนต์ดับก่อนครับสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยครับติดไม่มีปัญหาครับเพราะงั้นเห็นได้ว่าแบตเก่าที่มันยังฟื้นฟูได้ก็ควรจะนำไปฟื้นฟูก่อนนะครับก่อนที่จะไปขายทิ้งอย่างนั้นก็เกิดประโยชน์ให้ได้อีกนะถ้ามีรถเครื่อง 3,000 เราสามารถที่จะนำเอาแบบ 3,000 มาใช้เครื่อง 2,000 ได้ประมาณ 5,900 ประมาณนี้นะครับถึงเครื่อง 3,000 จริงก็ได้ครับแต่ต้องเอาไปฟื้นฟูสภาพแบบให้กลับคืน CD ขึ้นมาเหมือนอย่างที่ทำคือจากเดิม366รถเขาจะตายไปติดเขาทิ้งไว้2วันนะครับทีนี้ผมฟื้นฟูอยู่5วันก็ CD ขึ้นมาเป็น400นะครับจากเครื่องฟื้นฟูขนาดเล็กก็ทำให้เราสามารถได้แบบใช้ได้อีกนานนะครับจนกว่าแบตมันจะเสื่อมสภาพใช้ไม่ได้จริงๆไปนำไปขายครับแบตติดรถก็ยังไม่ควรเอาไปขายทิ้งนะครับอย่างน้อยก็เอามาทำเป็นโซลาร์เซลล์นะครับให้แสงสว่างตอนกลางคืนได้นะครับใช้โซลาร์เซลล์ชาร์จแล้วก็เอาเป็นให้แสงสว่างกลางคืนก็ประหยัดค่าไฟไปได้ระดับหนึ่งนะครับแบตลูกนี้ใส่แล้วก็คงจะต้องใส่ไปเลยนะครับที่เกียร์ถอดส่วนแบตที่ถอดออกมาจากรถนะครับแบตลูกนี้ปีซื้อมาเมื่อปี6เดือนเองครับซื้อมาที่เดือน1นะครับปี17ซื้อมาปี17นะครับเดือนมกราตอนนี้ปี18 1ปี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดือนนะครับ1ปี10เดือนนะครับเพิ่งซื้อมาก็ถอดก็จะคงจะต้องใช้ตัวชาร์จแบตชาร์จไว้วันเว้นวันนะครับตัวนี้ส่วนลูกนี้ก็ใช้แล้วก็คงจะใช้ไปก่อนที่เกียร์ถอดนะครับ
เอาไปให้เจ้าของเขาดูเขาจะว่าไงทีนี้มาดู TCA ของแบตที่ผมเพิ่งเปลี่ยนออกมาจากรถเมื่อกี้นะครับที่ติดรถมาอยู่ปี6เดือนปี8 10เดือนนะครับก็ใช้แบตตัวที่ฟื้นฟูแบตเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยครับคงขี้เกียจเปลี่ยนคืนครับก็มาดูค่า CCA ของแบตลูกนี้นะครับปี10เดือน CCA เขาตั้งไว้อยู่ที่600นะครับCCA มาจากโรงงานนะครับ600นะครับแบตลูกนี้70แอมป์นะครับ CCA 600นะครับ1ปี10เดือนครับมาดูกัน1ปี10เดือน CCA มันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ใส่ขั้วบวกไปแล้วเพราะงั้นมาดูครับแบตตัวนี้อยู่ที่ 12.59 นะครับอันนี้เป็นแบตน้ำครับอันนี้เป็นแบตแห้งนะครับต้องเปลี่ยนค่าเป็นแบตแห้งนะครับ CCA ของแบต600นะครับต้องตั้งเป็น600นะครับทดสอบแบตลูกนี้CCA ยังเหลืออยู่555นะครับปี6เดือนจาก600เหลือ555นะครับสภาพแบต 92% นะครับระบบการชาร์จอันนี้ไม่ได้ชาร์จมา2วันไม่ได้ติดเครื่องมา2วันนะครับ IR อยู่ที่6นะครับ 6.03 นะครับมาตรฐานเขาไม่ให้เกิน10นะครับนี่คือสภาพของแบตที่ถอดออกจากรถปี6เดือนนะครับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยขี้เกียจเปลี่ยนกลับคืนครับมันหนักก็เป็นตามนี้นะครับจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าชัวร์หรือมั่วนิ่มนะครับแบตเขาใช้ติดรถมา3ปีนะครับแบตเขาใช้ติดรถมา3ปีแล้วมันจอดทิ้งไว้2วันแล้ว3วันแล้วสตาร์ทไม่ติดเค้าก็เอาไปเปลี่ยนผมก็เลยขอเข้ามาน้องก็ให้เข้ามาฟรีๆนะครับก็เลยเอามาฟื้นฟูดูนี่ครับเป็นไงครับมันสามารถนำมาใช้ได้ต่อนะครับถ้าเรามีเครื่องฟื้นฟูขนาดเล็กก็ควรหาติดบ้านไว้ครับอย่างน้อยก็มีประโยชน์ว่าคลิปนี้จะคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับแบตเตอรี่เครื่อง 3,000 มันใช้กำลังเยอะอาจจะเอามาฟื้นฟูแบตเพื่อให้ DDM ค่าเพิ่มขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปใช้เป็นขนาดที่ต่ำกว่าเครื่อง 2,500 หรือ 1,900 อะไรประมาณนี้ครับก็ยืดอายุการใช้งานไปได้อีกนานนะครับอย่างน้อยก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้หลายเดือนครับขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะครับสวัสดีครับ